ยินดีหรือว่าเน็บประยุทธ์ก็บอกผมยินดีกับสสใหม่ป้ายแดงกันทุกคนขอให้อยู่ให้ครบก็แล้วกันบิ๊กตู่ก็ทำหน้างงเล็กน้อยหลังจากที่นักข่าวถามยินดีกับสสใหม่ป้ายแดงอย่างพลเอกประวิตรหรืออย่างก็ต้องหันไปหาธนากรก่อนที่เกสก็เลยบอกว่ายินดีอยู่แล้วแล้วก็ยินดีทุกวันผมยินดีกับสสใหม่ป้ายแดงกันทุกคนขอให้อยู่ให้มันครบก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนก็ยังมีปัญหายังไม่เคยได้ข่าวบิ๊กป้อมเป็นนายกถามจะเป็นได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไปว่ากันนะในกระบวนการจัดการตั้งรัฐบาลผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย